ิคะสุดยอดเลยค่ะงามมากๆเลยค่ะนี่บังเอิญเขามาเรานั่งกินข้าวกันอยู่แล้วก็ป้าเขามาทักทายนะคะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นสวัสดีค่ะมาเจอกันนาแวะเจแปนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนาแวะก็พาเพื่อนๆมาที่แถวมินามิอาชิการะนะคะเขตคานากาวะค่ะเพื่อนๆแล้วก็ช่วงนี้นะคะที่ญี่ปุ่นนะคะซากุระเนี่ยกำลังบานสะพรั่งเลยค่ะดูสิคะเพื่อนๆข้างหลังนี่เป็นยังไงบ้างสวยมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะงวดนี้นาแวะมากับป้าไทยนะคะป้าไทยค่ะสวัสดีค่ะป้าไทยค่ะค่ะนาแวะชวนมาด้วยป้าไทยนี่เขาก็ทำช่อง YouTube นะคะช่องป้าไทยเจแปนนะคะนวแวกเกอร์ขอฝากด้วยนะคะช่องป้าไทยเจแปนนะคะเดี๋ยวนวแวกเกอร์จะขึ้นช่องเอาไว้ให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็ยังไงคะป้าไทยวันนี้ไหนๆเรามาเจอกันแล้วเป็นยังไงไปเดินดูก่อนไปเดินดูกันสวยมากเลยค่ะบานเต็มที่เลยเนี่ยกำลังบานเต็มที่ไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นริมลำธารเนี่ยนะคะเห็นไหมเป็นไงป้าไทยปีสวยมากเลยสุดยอดเลยใช่ปีนี้ก็เพิ่งมาครั้งแรกเลยนะเพราะว่าก็เป็นซากุระปีแรกนะแล้วก็ช่วงนี้โควิดเขามีไงเวลาเดินก็ต้องเดินห่างๆกันมันก็จะเนาะลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่าใครมาเราก็ต้องปิดใช่ใครมานี่เราต้องเดี๋ยวเขาจะว่าเอาปิดอย่างนี้ก่อนเพราะว่าคนข้างหลังเขาก็เดินมากันอย่างนี้นะเขาจะว่าเอาถ้าเราไม่ปิดไฟใช่ใช่เลยนี่ป้าไทยดูซากุระอันนี้สวยอันนี้พันอะไรป้าไทยรู้ป่ะเนี่ยพันนี้ป้าไทยก็ไม่รู้ว่ามันพันอะไรธรรมดานะคะบางที่เนี่ยเขาจะเขียนแปะเอาไว้เลยถ้าในกรณีมีซากุระหลายพันนะคะจะเป็นอะไรซากิอะไรนะอะไรนะชิดาเรชิดาเรซากุระก็จะเป็นซากุระที่ว่าย้อยลงมานะแล้วก็จะเป็นสีเขาจะออกเข้มๆหน่อยนะคะเพื่อนๆแบบนั้นก็จะสวยนะสวยสวยเหมือนกันนะอยากให้เพื่อนๆที่เมืองไทยนะมาเที่ยวจังฤดูนี้นะคะเป็นฤดูที่ว่าเหมือนกับดอกไม้ผลิเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วก็คนญี่ปุ่นก็โอ้ยหมดแล้วคือฤดูฟูยูฤดูหนาวนี่หนาวกันมากคนก็ไม่ค่อยออกมานะคะเพื่อนๆแต่ช่วงนี้เนี่ยคนจะออกมาเที่ยวแล้วก็ปิกนิกกันแถบนี้ซากุระทั้งแถบเลยค่ะเพื่อนๆคนก็มาจอดดูกันเยอะเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่บานสุดเลยนะคะตอนนี้นะเป็นบานสุดเลยดูนี่สิคะโอ้ยเป็นพวงเลยป้าไทยวันนี้ก็เอามาเยอะเลยนะเนี่ยใช่ใช่อยากให้เพื่อนๆดูด้วยว่ามีอะไรบ้างอาหารญี่ปุ่นมีอะไรบ้างไหมนี่ค่ะอันนี้ก็มีปลาแซลมอนแล้วอันนี้อะไรนะมันเหรออันนี้เป็นมันนะคะแล้วก็ราดชีสมีชีสแล้วก็มีเนี่ยอาหารสุขภาพมีนิโมรอดแล้วก็มีบุกเนาะอันนี้บุกค่ะคนยากุ้งมีชิกุ้งด้วยเป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะของนาแวะมีอะไรบ้างอันนี้วันนี้นาแวะก็เตรียมโอเบนโต้มาเป็นโอเบนโต้ไก่นะจ๊ะโอเบนโต้ไก่แล้วก็มันมีไข่ด้วยนะคะแล้วก็มีคิมปิราโกโบด้วยแล้วก็ก็ตามอายุนะเพื่อนๆแครอทต้มแล้วก็ฟักทองต้มนะอันนี้เทมปุระบางครั้งนะก็อยากกินเทมปุระบ้างอะค่ะก็เลยซื้อเทมปุระมาของป้าไทยอะไรนะป้าไทยมีอะไรบ้างป้าไทยก็มีโอ้ยน่ากินข้าวพันสาหร่ายสวยๆอันนี้จะเป็นไข่หรือไงเนาะไข่ป้าไทยไข่อันนี้เขาเรียกอินาริโอมันจะหวานๆออกหวานๆนะชื่อก็จำไม่ได้แล้วนะใช่กินเจอเพื่อนคนไทยด้วยกันเป็นโตบ้านเตรียมมาเยอะเลยนะเมื่อกี้
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอเพื่อนคนไทยด้วยกันขับรถแวะมากำลังเข้าได้เข้าแข็งมากแข็งแล้วป้ากันขังคนเหรอจ้าเดี๋ยวต้องรีบกลับไงนี่เมื่อวานก็ไม่ได้ทักกันนะไม่ได้เจอพ่อต่างคนต่างมาคนละเวลานะพูดถึงเรานั่งกินข้าวกันอยู่แล้วก็ป้าเข้ามาทักทายนะคะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะคนมีจิ๋วคนมีจิ๋วคนมีจิ๋วยูทูบนะนั่นยูทูบเอเดเตโมไดโอですか大丈夫よああまあ YouTube 名前はタイの名前ですなかな名前ってねえนี่เขาสนใจด้วยนะเนี่ยใจดีมากอุ้ยทำไมพวกเราเจอแต่ดูแลต่างชาติมาก่อนนะเขาเป็นคนเคยเคยดูแลคนต่างชาติมาก่อนพวกพม่าเมียงมาอัตโตนันเดเกอินโดนีเซียตกะอัตโตอินโดนีเซียโนมาเลเซียตกะไทยโมอารุสะไทยโมโตะอิมาสะไม่ไม่อินโดนีเซียอีกใช่ว่าที่อยู่ใช่ก็เขาสนใจเห็นเราพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่ว่าไม่ใช่ภาษาบ้านเขาเข้ามาเอ้ยเป็นคนที่ไหนอะไรนะแต่นั่นแต่พูดภาษาที่ว่าอันนี้外国語で話すはいそうですタイ語で日本あタイ語日本語じゃないのねそうです日本語じゃないですねただ子供はね子供はちょっと日本語とタイ語 YouTube なんかねあのいいですかはいちょっと待ってまたじゃあ我们ไปดูมุมนู้นกันเนาะไปดูกันเรายังไม่ได้เดินนู้นอยู่นะเออกระดองดูดอกสวยมากเป็นแบบเป็นช่อเป็นอย่างนี้เห็นไหมมีเป็นช่อเลยสวยมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปตรงนั้นสักพักนึงก็ต้องได้เวลาไปรับลูกนะสิป้าไทยเป็นยังไงป้าไทยสวยสวยมากเลยวันนี้สนุกมากได้มากันสนุกแล้วก็อิ่มด้วยแล้วก็มาได้เจอเพื่อนๆนะคะเพราะว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นนี้นะคะเพื่อนๆเราเหมือนกับเป็นชีวิตที่วงเวียนอยู่เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคือวันๆเหมือนเดิมทำกับข้าวให้ลูกแล้วก็จะต้องรอลูกกลับ3มื้อนะคะกับข้าวทำ3มื้อเลยรอลูกกลับแล้วก็ซักเสื้อซักผ้าทำบ้านก็นานๆทีก็จะได้มาเจอป้าไทยนะคะวันๆก็หมดแล้วหมดแล้วนะคะวันนี้ได้เจอกันแล้วก็คราวนี้ก็กินโอเบนโตอิ่มเลยก็เดี๋ยวป้าไทยเดี๋ยวเราไปดูมื้อลาเพื่อนๆเลยดีไหมนะเพื่อนๆยังไงก็เดี๋ยวช่วงนี้ตะแวก็ขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะคะจ้าป้าไทยก็ขอลาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ